เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 10:13 สุภพโพเผยประชาชนชมนายกรัฐมนตรีและอนุทินคุมโควิดรอบ2ได้ดีสุขใจผ่อนปรนสงกรานต์ดันเศรษฐกิจติงนักการเมืองนำเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตีกันหนุนจัดระเบียบปฏิรูปราชการ 10:27 สรยุทธน้ำตาคลอได้ออกจากคุกเตรียมไหว้แม่อุบตอบกลับมาจัดรายการบอกขอคิดก่อนยืนยันหากกลับมาอยู่ช่อง3แน่ 10:40 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยค้าชายแดนเดือนมกราคมโต 121.9 มูลค่าทะลุ 128,000 ล้านบาทเหตุในเมียนมายังไม่กระทบตั้งเป้าทั้งปีโต 3% ถึง 6% ล่าสุด 10:52 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานปี 2563 ลดลง 15.6% สั่งกรอ.เข้มมาตรการความปลอดภัยร่อนหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการเฝ้าระวังเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up